are more than 150 million Americans who love our platform, and we know we have a responsibility to protect them. ข้อ1ค่ะใช้ตัวเลขที่แน่นอนหรือว่าสถิติเพื่อที่จะบ่งบอกถึงจุดแข็งของคุณแล้วก็ทำให้เรื่องที่คุณเล่านะคะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ Hi everyone, it's Xiao here. I'm the CEO of TikTok. I'm super excited to announceThere are more than 150 million Americans on TikTok. That's almost half of the US coming to TikTok to connect, to create, to share, to learn, or just to have some fun. ข้อ2ก็คือการที่เราขยายความตัวเลขค่ะที่เราพูดลงไปเขาเรียกว่า dress up นะคะตัวเลขแทนที่เมื่อกี้นี้ CEO TikTok จะบอกว่ามีคนใช้งาน TikTok ทั้งสิ้น150ล้านคนไม่ค่ะแต่เขาพูดว่ามีชาวอเมริกัน150ล้านคนใช้งานบน TikTok แล้ว150ล้านคนเนี่ยก็เกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันเลยด้วยซ้ำการที่เราขยายความตัวเลขแบบนี้ค่ะมันจะทำให้คนฟังจินตนาการแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้150ล้านเนี่ยมันแค่ไหนกันSo if I have a TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet if that's the question. และบทเรียนสุดท้ายที่ได้จาก CEO TikTok นะคะนั่นก็คือเราลองใช้วิธีการทวนคำถามดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการทวนคำถามมันไม่ได้ทำให้เราดูโง่หรอกค่ะแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราดูฉลาดกว่าคนที่ถามซะอีกค่ะก็ลองเอาทั้ง3เทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะครูจอพิเศษ Expert ค่ะ